พระธาตุยาคูเมืองฟ้าแดดสงยางนะคะนี่คือตุงหรือทุงสวยงามบ่ค่ะพี่น้องนี่เป็นเอกลักษณ์เด่นเฉพาะตัวของอำเภอกมลาไสยอุ้ยฟ้าก็ห้องฟ้าก็แลบมาแล้วอย่าฟ้าตกเด้ออย่าฟ้าตกอย่าฟ้าตกเด้อให้แล้วงานก่อนยังตกอุ้ยอุ้ยฟาดหน้าฟาดตาข่อยคุณน่ะค่ะพี่น้องมันฝนตกมาหลายมื้อแล้วนะคะโอ้ยห้องหึมหำหึมหำมาแล้วนี่คือทุงนะคะที่ทำจากฝ้ายจากไอเส้นได้นะคะพี่น้องนะเป็นเอกลักษณ์เด่นของอำเภอกมลาไสยค่ะโอ้ยฝนฟ้าพี่พึบพับพึบพับมาแล้วค่ะพี่น้องจะฝ่าตกเด้อค่ะขบวนแห่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะยัดตั้งขบวนแห่องค์พระคุณเข้ามายังบ่เรียบร้อยค่ะยังบ่ได้เวลาแล้วแต่ยังบ่เสร็จนะคะมีโซนนี้จะเป็นโซนเวทีขบวนจะเริ่มแล้วสั่นค่ะพี่น้องนี่คือทะเลทุงโอ้ยโอ้ยสวยงามมากค่ะพี่น้องคนเห็นแต่งามงามมึงนะคะทะเลทงอีสานรถเก๋งยี่ห้อรถเก๋งทะเบียนพอสำเภาขอบอลสี2793กรุงเทพมหานครกรุณาเพื่อรถของท่านด่วนนะคะเนื่องจากรถอื่นออกไม่ได้รถทะเบียนพอสำเภาขอรถสี2793กรุงเทพมหานครเคลื่อนย้ายด่วนนะคะท่านที่มีการดูสายนะคะด้วยการดูสายเป็นของท่านเองนะคะให้เอาไปปักที่เสาเพื่อท่านไว้ให้นะคะปักที่เสาทะเลทุงอีสานนะคะพี่น้องถ่ายรูปตรงมุมถ่ายรูปสวยสวยมากๆค่ะเข้าบูชาเอาไปปักที่เสาแล้วก็จะเวียนกลับมาให้ประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธามาบูชาต่อเพื่อสนับสนุนกองทุนนักเรียนยากจน1 ทุน 1 อำเภอนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อท่านบูชาที่เสาแล้วก็เอาไปปักที่เสานะคะปักที่เสาไม่ต้องเอาไปสักการะที่องค์พระธาตุนะคะแต่ดอกไม้เอาไปสักการะที่ตรงที่จุดให้สักการะได้ก็จะมีคณะแม่บ้านจากตำบลท่าสมบูรณ์ในวันนี้นะคะไปนำกลับมาให้ประชาชนได้บูชาต่อไปนะคะเลขรถทะเบียนพอสำเภาสรศรี2793กรุงเทพมหานครนะคะส่วนโซนนี้เป็นมุ่มเฮือนอีสานโบราณนะคะเมืองฟ้าแดดสูงยางนะคะเป็นเฮือนสมัยเก่าโบราณค่ะนะคะเป็นบ้านสมัยเก่าบ้านไม้สมัยเก่าโบราณThank you.
ไปเบิ่งเพิ่นกำลังฟ้อนถวายอยู่นะคะนี่เวทีสัพพะธานิโยสัพพะโสทีพระวันตุ